ครั้งเดียวพอลูกค้าไม่ทนจองห้องพักโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแต่พอไปถึงกลับโดนเทอ้างแอร์พังเข้าพักไม่ได้ก่อนรู้ความจริงสุดอึ้งเรียกว่าช่วงเวลาวันหยุดหลายคนก็ออกเดินทางพักผ่อนเพื่อท่องเที่ยวเพื่อชาร์จพลังกันใช่ไหมคะก่อนกลับสู่โหมดปกติกลับมาทำงานกันอย่างเต็มที่แต่วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งกันค่ะหลังจากที่เขาแพนไปเที่ยวเกาะสีชังและกลับต้องรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อช่วงเวลาที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ได้เกิดกับพวกเขาค่ะเมื่อที่พักที่พวกเขาจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกลับเทพวกเขาซะดื้อๆซะอย่างนั้นทำเอาพวกเขาหัวเสียเลยค่ะได้ออกมาอัดคลิปเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของพวกเขาผ่านช่องทาง TikTok ค่ะซึ่งภายในคลิปขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังโต้เถียงกันเรื่องที่พักที่เจ้าของโพสต์ได้จองก่อนมาถึงนะคะและเขาก็ได้โอนเงินจ่ายค่ามัดจำมาแล้วกว่า 1,000 บาทเลยทีเดียวแต่พวกเขากับถูกทางที่พักปล่อยห้องให้แขกรายอื่นค่ะจนเป็นเหตุให้มีการโต้เถียงกันนะคะซึ่งเขาได้ระบุนะคะว่าจองที่พักมาเมื่อวานจ่ายมัดจำ 70% 1,400 บาทวันนี้กูข้ามเรือมาถึงเกาะตอน 4 โมงเย็นบอกห้องที่ลูกค้าจองแอร์พังนะครับเดี๋ยวหาห้องให้ใหม่ติดทะเลเลยพอไปถึงห้องห่างไกลคำว่าติดทะเลมากเขาบังมิดชิดอารมณ์เหมือนห้องเช่ารายวันแถมราคาถูกกว่าที่จองไว้คือกับแบบยังไงกูมาแล้วสภาพไหนก็ต้องนอนประมาณนั้นพ่อบอกไม่เป็นไรแอร์พังไม่เป็นไรขอพัดลมก็ได้แต่ขอนอนห้องที่จองมาเพราะอยากได้วิวนั้นเลยเพราะกูมากูก็อยากได้วิวนั้นเขาก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าลูกค้านอนไม่ได้หรอกมันร้อนมากๆเลยด้วยความอยากรู้ก็ขอไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าแอร์พังจริงไหมเมื่อเขาไปถึงนะคะสรุปห้องพักมีคนพักเต็มหมดทุกห้องเลยค่ะแต่ตอนแรกบอกว่าแอร์พังตอนแรกก็ไม่ยอมรับความจริงถามไปถามมาถึงบอกว่ารับซ้อนสุดท้ายขึ้นมาแค่ค่ามัดจำห้องเสียเวลาเสียค่าน้ำมันเสียค่าเรือเสียความรู้สึกทุเรศสุดๆเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาครับพอเลยคงไม่ไปเที่ยวเกาะสีชังอีกเลยซึ่งงานนี้หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็กลายเป็นไวรัล 3.2 ล้านวิวเลยทีเดียวชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองเลยทีเดียวค่ะทั้งต่อว่าถึงความไม่รับผิดชอบและทำให้ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเสียหายไม่เพียงแค่นั้นนะคะหลายคนยังบอกว่าโดนเหมือนกันที่พักเดียวกันเลยแนะให้ผู้เสียหายฟ้องร้องเอาผิดกับทางรีสอร์ทในข้อหาช่อโกงขณะเดียวกันก็มองว่าในวันหยุดท่านลูกค้าเยอะทางโรงแรมหรือที่พักอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกันก็ได้คอมเมนต์บางส่วนนะคะบอกว่าไม่กล้าไปเลยค่ะเกาะสีชังจะจำเอาไว้เลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพนักงานจะพูดแบบนี้แหละค่ะว่าแอร์พังห้องเสียเวลารับซ้อนค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่านึกว่าโดนคนเดียวเจอคลิปนี้ถึงรู้ว่าโดนกันเยอะมากคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าต้องคืนค่าห้องค่าเรือค่าน้ำมันค่าเสียเวลาด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าควรหาที่พักให้เขาใหม่เพราะเขาตั้งใจมาเที่ยวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกาะสีชังเป็นเกาะเดียวที่ไปเช้าเย็นกลับไม่คิดจะพักเลยเหลี่ยมทุกดอกจริงๆไม่ควรปล่อยห้องต่อให้คนอื่นแล้วนะจองคือจองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าว่าจะไม่คอมเมนต์และรีสอร์ทนี้ผมไปพักวันแรกปกติดีแต่แอร์ไม่ค่อยเย็นวันที่2ขอย้ายห้องจะเอาห้องที่ทำไม่เสร็จมาให้พักผมเลยย้ายไปพักที่รีสอร์ทอื่นตอนไปรับที่ท่าเรือยิ้มแย้มแจ่มใสตอนให้ไปส่งเร่งเครื่องเหมือนกับไม่พอใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ